ไว้ติดตรงฝาก่อนนะคะแล้วค่อยมาลงที่ผิวนะคะแล้วก็ลงตรงกรอบหน้าอย่างนี้ค่อยไล่เข้าไปนะคะตามแบบฉบับของจุงเซมูแล้วค่อยกดไปนะคะมันจริงๆรู้สึกว่าแบบตัวเนี้ยถ้ามันหนาไปมันก็ไม่สวยเหมือนกันนะมันต้องแบบให้มันพอดีแล้วก็กลืนกับผิวนะคะก็ค่อยๆกดโอเคว่าแบบโอเคแล้วพึงพอใจนะคะที่คอจะใช้อันนี้เป็นของฮอลิกะเอ้ยใช่ไหมใช่ของฮอลิกะซึ่งได้ซื้อมาแล้วมันขาวไปก็เลยจะมาใช้เฉพาะที่คอนะคะ LA Girl ตัวนี้เป็นสีพีชนะคะลงใต้ตาก่อนกับพวกรอยสิวที่เป็นรอยดำต่างๆนะคะเพราะว่าเนี่ยพวกรอยสิวที่เป็นรอยดำต่างๆก็ลงไปด้วยนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะช่วงนี้จะใช้เป็นเดอะแซมนะมันดีและถูกและดีมากเลยนะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะด้วยมันก็แบบปกปิดใต้ตาได้แบบตึบมากแม่ส่วนตรงรอยสิวเดี๋ยวเราจะแบบแตะๆนิดนึงแตะๆจากตรงแบบฝาตรงนี้นะคะแล้วก็มาค่อยๆแต้มเอาแบบนิดเดียวมันก็ปกปิดได้กริบมากจริงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วแบบกดปังปุริเย่ที่สุดเลยอันนี้นะคะจากนั้นใช้แป้งรันนะคะอันนี้เป็นรุ่นแม่ป้อมวินิตนะคะสีดำก็จะเซตพวกตรงใต้ตากับช่วงทีโซนนะคะให้เครื่องสำอางมันอยู่ตัวนะคะไอจะเหลือแบบตรงช่วงนี้ไว้นิดนึงเพราะว่ายังอยากได้ความโกลอยู่นะคะเป็นแบบขี้โกงก็จะไม่ไปยุ่งช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไฮไลท์ก็ลงได้แต่ว่าลงบางๆนะคะก็จะเห็นว่าแบบมันแมทไปเลยนะแป้งนี้แบบคือแบบเบลอรูขุมขนได้ดีมากจืดมากเลยค่ะคุณแม่ป้อมค่ะก็ประมาณนี้แหละโคเรลก็ได้ความผ่องๆแล้วก็ลงสีเพลททั่วเปลือกตาเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบพีชเนื้อๆนะคะเพิ่มความละมุนแล้วก็ไปลึกลงที่ตาล่างด้วยนะคะเป็นสีที่สวยมากจริงมันจะเป็นแบบชมพูออกส้มอ่ะส้มพีชนะคะเกาหลีออกมาจากนั้นนะคะใช้สีเท็ดดี้นะคะจะทาเป็นครึ่งตาบริเวณนี้เลยนะคะก็ไล่สีไปนะคะพอทาชิดขนตาเลยแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้เหมือนน้ำหนักมันเข้มขึ้นนะคะตัวฮูด้าเนี่ยแอบมีฟอลเอาท์อยู่นะเราก็ใช้วิธีแท็บอย่างเงี้ยมันจะติดสีมันติดกว่าการถูนะคะแล้วก็เกลี่ยตรงที่เป็นที่เชื่อมของสองสีนะคะแล้วก็ตาล่างนะคะก็ค่อยๆไล่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้อีกแพลเลตหนึ่งกันแล้วก็จะเอาสีน้ำตาลอันนี้นะคะเขียนไล่ชิดขอบตาไปเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องให้มันแบบคมมากนะคะแล้วก็แบบเบนๆให้มันเข้ากับสีเดิมที่เราทาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงห่างตาเนี่ยเราก็ทำด้วยนะคะให้มันมาเชื่อมกันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าข้างนี้ก็จะดูมีมิติมากกว่านะคะดูแบบลุ่มลึกน่าค้นหามากกว่าอิดบายน้องชัดอายไลเนอร์นะคะจะเขียนแบบเข้าไปในตาอย่างนี้
มองตรงนะคะแล้วก็ลากออกมาแล้วก็เดี๋ยวลองมองตรงว่าเห็นมันแปลกไหมนะคะโอเคก็ได้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวมาทำอีกข้างกันนะคะจากนั้นนะคะจะใช้น้ำตาลนี้นะเหมือนแบบว่าเบลอขอบแล้วก็ทำขอบให้มันฟุ้งๆหน่อยนะคะมันก็จะเพิ่มความละมุนให้กับตาของเราเน้นบริเวณแบบที่เป็นแอ่งตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนแบบไล่ๆสีเราก็อาจจะเพิ่มตรงแบบจิกตรงโคนตาล่างนิดนึงนะคะให้มันแบบบาลานซ์กับสีที่เราเพิ่งเติมไปเมื่อกี้ความจริงใครจะหยุดตรงนี้ก็ได้นะคะชอบเป็นสายชอบแมตต์นะแต่ว่าแบบไอก็ยังแอบเป็นแบบพวกที่ชอบกลิตเตอร์อยู่นะคะก็จะเติมบริเวณตาตรงนี้นิดนึงให้แบบมันยังให้มันป๊อปออกมาเวลาเราถ่ายรูปนะคะแอบไปดัดขนตามานะคะจะใช้ Can Make Long and Curl ที่แบบว่าเป็นรูปรักอยู่อย่างนี้เลยมันจะมีไฟเบอร์ทำให้แบบยิ่งปัดตาล่างยิ่งปัดยิ่งมันนะคะเพราะว่ามันจะต่อแล้วก็ทำให้ตาเรามันแบบน่ารักขึ้นเยอะมากเสร็จแล้วในส่วนของตานะคะแล้วก็คิ้วแล้วก็ปัดหัวคิ้วให้มันตั้งๆหน่อยแฮปปี้ซันเดย์นะคะของพี่ไอซ์พาร์ตี้มาค่อยๆเติมเงาเข้าไปนะคะตรงข้างหลังนะเพราะคือไอซ์เป็นคนที่ขนคิ้วข้างหน้าเยอะอยู่แล้วก็จะพยายามไม่ไปยุ่งกับมันนะอยากให้แบบมันธรรมชาติค่อยมาเก็บรายละเอียดด้วยแบบดินสอสีแรกนะคะจะลงชมพูอ่อนไปก่อนนะคะที่หน้าแก้มให้ผิวเราแบบดูมีติดสีชมพูนิดนึงจะได้ดูแบบน่ารักจะดูผิวแบบผู้ดีนะคะแต่อันนี้คือสีมันอ่อนมากมันอาจจะแบบแทบไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าผิวดีอยู่แล้วนะไม่ได้มีรอยแบบมีรอยส่งรอยสิวแบบไอก็แนะนำว่ายังไม่ต้องลงแป้งนะคะก็คืออันเนี้ยใช้แทนแป้งเลยนะคะตรงหน้าแก้มมันก็จะแบบเห็นสีชัดกว่านี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะแบบสว่างแล้วก็แบบละมุนขึ้นนิดนึงส่วนอันนี้นะคะโรแมนสีฟิกน่าจะสีฟิกนะคะคอนทัวร์ให้มันแบบเป็นแก้มไล่สีนะคะแบบมาถึงแค่ประมาณนี้สีนี้ก็จะแบบใกล้ๆกับสีตาของเราอยู่นะมันก็จะได้เหมือนแบบไปในโทนเดียวกันทั้งหมดนะคะที่เหลือๆเราก็จะมาปัดจมูกปัดตรงไรผมอะไรอย่างนี้ให้มันคุมโทนจากนั้นก็ไล่ด่างนะคะใช้สีนี้กับสีนี้ผสมกันนะคะแล้วแต่เราริมสุดนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้เข้มเท่าไหร่นะคะเพราะวันนี้อยากได้ลุคละมุนนิดนึงก็ปัดไปเลยตรงลงมาตรงๆนะคะตามสไตล์สาวเกาหลีตัวที่เป็นทินกลอสทินวาวๆทับไปก็ทาไปเฉพาะข้างในก็ได้
ไล่สีไปอีกเพราะว่านี่มันจะส้มกว่าไปติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะไอ้ใช้ขนตาแนวญี่ปุ่นนะที่มันบางมากเลยนะคะแต่ว่าพรีในจีนะคะก็ซื้อในช้อปปี้นี่แหละนี่นะคะแอบเติมไฮไลท์นิดนึงตรงแก้มนะคะของ Glossier นะคะไปได้เทคนิคจากแม่ป้อมวินิตมานะคะก็เราจะใช้แปรงวนแล้วก็ค่อยๆกดลงไปอย่างนี้เพราะว่าเราจะแบรเราจะไม่ลงแป้งเลยก็ไม่ไหวนะอากาศเมืองไทยมันหน้าเราจะเยิ้มไปนะคะเราก็เอาแบบเบาๆเถอะค่ะความอยากไงเออเนี่ยมันก็ยังพอเห็นความวาวอยู่นะคะไม่เยอะไปเอาเงาเงาพอนะคะเย้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเสร็จแล้วนะคะลุคนี้ออกมาสวยละมุนมากเลยนะคะส่วนตัวไอชอบมากเลยถ้าใครชอบเหมือนกันนะคะก็ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ได้นะคะแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะชื่ออันฟูไอทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ